น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านแล้วก็ท่านผู้ชมที่มานั่งเรียนหนังสือในชั้นนี้ไอซิสเนี่ยถ้าเราจะดูให้ดีๆเนี่ยไอซิสมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลพวงของความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางเรามีอิหร่านอยู่ตรงนี้เรามีอิรักอยู่ตรงนี้และเราก็มีซีเรียอยู่ตรงนี้นี่ซีเรียอิรักอยู่ตรงนี้ซาอุดิอาระเบียอยู่ทางเล่าอิรักเป็นศูนย์กลางตะวันตกเฉียงเหนือของอิรักคือซีเรียทิศเหนือของอิรักคือตุรกีทิศตะวันออกอิรักคืออิหร่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิรักคือซาอุดิอาระเบียแล้วก็จอร์แดนอยู่ติดกันนะฮะอิสราเอลติ่งอยู่ตรงริมแม่น้ำตรงนี้ตรงทะเลเลบานอนติ่งอยู่ตรงทะเลนี้แล้วก็อียิปต์มาฝั่งนี้เลยนะฮะถ้าเราจะเข้าใจไอซิสเนี่ยเราต้องมองย้อนประวัติศาสตร์ไปสักนิดหนึ่งเราอย่าไปมองของการเผานักบินจอร์แดนหรือว่าตัดคอคนญี่ปุ่นแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งตรงนี้เป็นแค่ต้นไม้หนึ่งต้นถ้าเราเข้าใจป่าทั้งป่าแล้วเราจะเห็นว่าไอซิสชุดนี้หมดไปก็จะมีไอซิสชุดใหม่เกิดขึ้นมาตราบใดที่ปัญหาที่แท้จริงของตะวันออกกลางและทางตะวันตกไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อนไอซิสมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าเป็นกลุ่มคนที่โหดเหี้ยมอำมหิตในสายตาของพวกเราแต่ในสายตาของพวกอาหรับด้วยกันที่หัวรุนแรงที่ผมเรียกว่าพวกแรดิคอลพวกจารีตพวกนี้มันบอกว่าไม่แรงมันบอกเอาละทีพี่น้องมันถูกฆ่าตายในอิสราเอลหรือถูกระเบิดโดรนถล่มเด็กแขนขาดขาขาดทำไมไม่มีใครร้องเรียนให้มันมั่งนะฮะผมจะเอาพูดตอนจบขึ้นมาตอนต้นแล้วกันว่าจิตวิทยาของพวกไอซิสคือจิตวิทยาการสร้างความรุนแรงอย่างแน่นอนเพื่ออะไรมะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของชาวอิสลามที่มีความเครียดแค้นต่ออิสราเอลเครียดแค้นต่ออเมริกันมีความรู้สึกว่าใช่แล้วนี่แหละคือองค์กรที่กูอยากจะร่วมมันเป็นจิตวิทยานะต้องดูให้ดีๆนะทำไมมันต้องเล่นแรงแบบนี้เพราะว่าเวลาที่พวกชาวปาเลสไตน์ถูกระเบิดถูกอิสราเอลฆ่าที่ฉนวนกาซาเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยพวกอาหรับด้วยกันจะโกรธแค้นมากว่าทำไมมาทำกับมันอย่างนี้พอมีภาพตัดคอคนญี่ปุ่นเผาจอร์แดนเดี๋ยวเรื่องจอร์แดนต้องแยกไปนิดนึงมันมีความสุขเฮ้ยใช่เลยนี่ละล้างแค้นมันด้วยเหตุนี้ถึงมีคนอยู่คนหนุ่มอีกกลุ่มหนึ่งทั่วโลกคนอิสลามเริ่มเข้ามาจอยไอซิสมากขึ้นอันนี้น่ากลัวมากแล้วผมเชื่อว่าแม้กระทั่งพวกหัวรุนแรงทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนก็จะเห็นด้วยกันนี้ทีนี้ระหว่างเชือดคอกับเผาทั้งเป็นเนี่ยทำไมต้องเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นเพราะจอร์แดนอยู่ตรงนี้พรมแดนติดกับอิรักต้องเข้าใจว่าสังคมของตะวันออกกลางนั้นเป็นสังคมชนเผ่ามีหลายชนเผ่าอย่าลืมว่าเดิมทีก่อนที่ฝรั่งจะบุกเข้าไปและค้นพบน้ำมันเนี่ยพวกซาอุดิอาระเบียพวกจอร์แดนพวกคูเวตพวกอิรักยกเว้นอิรักนี่เป็นต้นตระกูลวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมโสโปเตเมียจำได้ไหมแม่น้ำยุคนั้นทิกริสยูเฟริสนะฮะแต่ว่าเมื่อเรามาดูซาอุดิอาระเบียเรามาดูจอร์แดนมาดูซีเรียแล้วเลบานอนพวกนี้คือพวกชนเผ่าทั้งสิ้นถ้าใครเคยดูหนังที่ปีเตอร์โอทูเล่น Lawrence of Arabia ก็จะเริ่มเข้าใจว่าแต่ละประเทศมันเกิดขึ้นเพราะว่าชนเผ่ามันเริ่มมีฝรั่งเข้ามามันเริ่มขุดค้นพบบ่อน้ำมันขึ้นมา
พอขุดค้นพบบ่อน้ำมันโลกเริ่มใช้น้ำมันเริ่มมีรถยนต์ใช้น้ำมันมูลค่าของพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายพวกนี้กลายเป็นทองคำสีดำไปก็เลยทำให้หัวหน้าชนเผ่ากลายเป็นคิงซาอุดคิงอับดุลละซึ่งคิงอับดุลละของจอร์แดนนี่คือพวกฮาชิไมนี่คือชนเผ่าฮาชิไมนี่คือชนเผ่าซาอุดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้มาอยู่มานานนะฮะความที่ไอซิสเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยไอซิสพยายามปฏิเสธผู้บริหารอย่างเช่นกษัตริย์ซาอุดกษัตริย์อับดุลเลาะห์จอร์แดนหรือนายอัสซัดซึ่งเป็นประธานาธิบดีของซีเรียเพราะว่าไอซิสเป็นพวกหัวรุนแรงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้เนี่ยทั้งหมดนี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นอาณาจักรของกาลิบใครเคยดูหนังเรื่องพันหนึ่งที่วาราตรีบ้างซินแบดใครเคยดูทุกคนเคยดูซินแบดนั่นแหละฮะกาลิบคือผู้ทรงนครอันมีอำนาจในโลกมุสลิมทั้งหลายที่ทุกคนต้องฟังกาลิบคำสั่งกาลิบสั่งให้เป็นก็ได้สั่งให้ตายก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ก็เลยยึดถือประวัติศาสตร์ที่อยากให้ตะวันออกกลางกลายเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกคาลิเฟตอีกครั้งหนึ่งโดยมีกาลิบเป็นคนบริหารงานและใช้กฎหมายชารีอะห์กฎหมายชารีอะห์คือกฎหมายของมุสลิมกฎหมายมุสลิมกฎหมายชารีอะห์เป็นกฎหมายซึ่งไม่สามารถที่จะตอบสนองความเป็นสากลได้เพราะเป็นกฎหมายโบราณเหมือนกฎหมายตราสามดวงของเรานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายชารีอะห์ใครขโมยของตัดข้อมือทิ้งใครไปข่มขืนผู้หญิงลุมประชาทันให้ตายผู้หญิงคนไหนมีคบชู้สู่สาวถูกเผาทั้งเป็นนี่คือกฎหมายชารีอะห์กฎหมายชารีอะห์มีว่าในการกู้ยืมเงินทั้งหลายห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยกฎหมายชารีอะห์ไม่มีการคิดดอกเบี้ยแต่ว่าให้แบ่งผลกำไรเอาว่าถ้ามีกำไรเท่านี้ต้องจ่ายค่าผลกำไรเท่านี้เพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็เลยพวกคนซึ่งเป็นไฟฝันที่เป็นชนีเอาละเรามามองย้อนหลังไปนิดหนึ่งไม่ต้องไกลหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอังกฤษเนี่ยครองอยู่ในที่นี้ทั้งหมดเลยมาอีกละอังกฤษโลกนี้ที่มันวุ่นวายทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะสองประเทศคืออังกฤษและฝรั่งเศสแล้วตัวการร้ายการที่สุดคืออเมริกามาต่อยอดทีหลังที่มาต่อยอดทีหลังเพราะว่ามันทะลึ่งมีน้ำมันเกิดขึ้นทะลึ่งมีน้ำมันเกิดขึ้นนะฮะสมัยก่อนนั้นเนี่ยอาหรับยังไม่มีพวกไอซิสยังไม่มีอุซามะห์บินลาเดนยังไม่มีอัลกออีดายังไม่มีอัลฟาต้าของยัสเซอร์อาราฟัตยังไม่มีเฮซบุลลาห์นะฮะหรือผู้ก่อการร้ายทั้งหลายอาหรับก็คือชนเผ่าต่างๆมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้พระบิดาของคิงจอร์แดนปัจจุบันก็ปกครองอาณาจักรฮาชิไมคือชนเผ่าฮาชิไมกษัตริย์ซาอุก็ปกครองชนเผ่าซาอุดนะฮะอิรักก็ลันล้าของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมามีซัดดัมฮุเซนเกิดขึ้นมานะฮะซัดดัมฮุเซนเกิดขึ้นมาแล้วเกิดมีปัญหากับคูเวตในเรื่องของสงครามอิรักไปเล่นงานคูเวตว่าคูเวตนี่โกงมันในที่สุดแล้วฝรั่งเนี่ยอเมริกาก็มองว่าถ้าปล่อยให้ซัดดัมฮุเซนยึดครองคูเวตไปแล้วจะเป็นอันตรายต่อน้ำมันทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงรวมทั้งไอซิสด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า it's all about oil น้ำมันทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวหาอะไรเลยแม้กระทั่งในประเทศไทยทุกวันนี้ it's all about oil สัมปทาน21แปลงเกี่ยวกับน้ำมันทั้งสิ้นไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่านเกมต้องอ่านให้ทะลุถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ทีนี้ปัญหามันมียังไงบ้างเมื่ออิสราเอลมันเข้ามาตั้งประเทศตรงนี้เนี่ยตั้งปั๊บเนี่ยอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยจะต้องดีลกับพวกอาหรับเห็นไหมถามว่าปวดหัวไหมปวดหัวเพราะว่าเอาใจยากเดี๋ยวกษัตริย์คนนี้จะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าชายคนนี้จะเอาอย่างนี้เดี๋ยว
จอร์แดนกับซาอุดิอาระเบียทะเลาะกันเดี๋ยวซีเรียกับซาอุดิอาระเบียทะเลาะกันมันไม่นิ่งสักทีแล้วพวกอาหรับเป็นพวกที่คนอเมริกันลึกๆแล้วไม่ไว้ใจอาหรับเองพอคนชนชั้นปกครองเริ่มมีอำนาจเริ่มกลายเป็นกษัตริย์เริ่มมีรายได้จากน้ำมันก็เริ่มแบ่งชนชั้นละก็คือว่าข้างล่างนี่เองก็มีหน้าที่ทำงานไปกูได้เงินจากน้ำมันเยอะพอกูก็ให้เรื่องสวัสดิการให้การเรียนการหนังสือแต่ว่าสิทธิเสรีภาพก็จำกัดก่อนหน้านั้นก่อนจะมี Facebook ก่อนจะมีอินเทอร์เน็ตก่อนจะมีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทุกอย่างดูว่าโอเคหมดเพราะทุกคนโง่เท่าเทียมกันหมด แต่พอตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านคอมมิวนิเคชันมันเริ่มเกิดขึ้นคนเริ่มรับรู้คนเริ่มเห็นว่าเฮ้ย ทำไมที่อเมริกาเนี่ยมันเดินขบวนกันได้ทำไมที่อังกฤษมันสู้กันได้แล้วทำไมประเทศกูเนี่ยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียนหนังสือเหรออ่ะผู้หญิงก็คิดนะฮะส่วนผู้ชายก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูเรียนจบมหาวิทยาลัยขึ้นมาแล้วกูกลับมาทำงานที่นี่เนี่ยกูต้องเป็นลูกจ้างของพวกตระกูลซาอุดราชวงศ์ซาอุดนะซึ่งกษัตริย์เพิ่งจะสิ้นชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้นะเพิ่งจะสิ้นชีวิตไปเมื่อเร็วนี้ความต้องการความประสงค์ที่จะมีเกิดอยากได้อยากมีเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็เลยเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งมันมีความสลับซับซ้อนอยู่อิหร่านเนี่ยคือเป็นศูนย์กลางของลัทธินิกายชีอะอิสลามนี่มีสองลัทธิชีอะกับซุนีชีอะอยู่ที่นี่แต่ว่าที่เหลือในโลกนี้เป็นซุนีหมดนะฮะเรารู้ไหมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีลัทธิอีกนิกายหนึ่งวาฮาบีวาฮาบีใครเป็นคนตั้งให้ซาอุดิอาระเบียอเมริกันตั้งให้อเมริกันเป็นคนเอ็กซ์พอร์ตวาฮาบีผู้ก่อการร้ายส่วนหนึ่งที่อยู่ทางใต้นั้นเป็นมุสลิมสายวาฮาบีเพราะฉะนั้นแล้ววาฮาบีก็เลยกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกนิกายหนึ่งที่ซาอุดิอาระเบียเป็นคนแบ็กอัพอยู่โดยที่อเมริกันเป็นที่ปรึกษาให้ซาอุดิอาระเบียได้เปรียบอยู่ข้อเดียวเพราะว่าตัวเองคุมเมกกะเพราะเมกกะอยู่ในซาอุดิอาระเบียเมื่อมุสลิมทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องมาไหว้พระอัลเลาะห์ที่เมกกะเพื่อที่จะได้พรจากพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าการไปเมกกะครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นหน้าที่ที่มุสลิมทุกคนต้องทำให้ได้เหมือนกับคนไทยในยุคหนึ่งจะต้องบวชสักครั้งหนึ่งถึงจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเมกกะก็อยู่นี้เมื่อเมกกะอยู่นี้แล้วลักษณะของศูนย์กลางการศาสนาอิสลามสมัยก่อนก็เลยอยู่ที่เมกกะแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วการเดินทางคล่องมีอะไรมากขึ้นศูนย์กลางของแนวคิดทางศาสนาอิสลามก็เปลี่ยนจากเมกกะมาเป็นที่อียิปต์เพราะวัฒนธรรมอียิปต์สมัยที่ยังมีฟาโรห์อยู่สมัยที่มีคลีโอพัตราสมัยที่มีคิงรามเมสมีโน่นมีนี่พวกนี้ยังเป็นคนเถื่อนอยู่เลยยังท่องอยู่ในทะเลทรายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังเกตอย่างเวลาผมไปเรียนอเมริกาเนี่ยผมจะมีเพื่อนชาวตะวันออกกลางเยอะผมจะมีเพื่อนชาวอิหร่านผมจะมีเพื่อนชาวอียิปต์ผมจะสังเกตอย่างว่าคนอิหร่านเนี่ยสมัยนั้นที่ไปเรียนกับผมเนี่ยเผอิญมันถูกปกครองโดยชาแห่งอิหร่านหลายพวกที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันไปเป็นลูกเศรษฐีมันก็เลยหลั่นล้ามันขับรถสปอร์ตเอ่ยเที่ยวมีปาร์ตี้เอ่ยแต่พอผมมาดูเพื่อนชาวอียิปต์พวกนี้เป็นพวกเคร่งขรึมคิดอะไรลึกไม่พอใจตะวันตกเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าซีดเมล็ดพันธุ์พืชของการต่อต้านตะวันตกจริงๆแล้วเริ่มที่อียิปต์อย่าลืมว่าคนที่วางระเบิด World Trade Center คนแรกนะคนแรกคืออิหมัมของอียิปต์ซึ่งถูกจำคุกตลอดชีวิตอียิปต์เป็นต้นต่อแห่งการก่อสร้างพวกมุสลิมที่ตอนหลังพัฒนากลายเป็นผู้ก่อการร้ายขึ้นมานะฮะอุซมาบินลาเดนเนี่ยเป็นเอ็กเซปชันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์พืชที่ก่ออยู่ที่อียิปต์ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อยก่อขึ้นมันก็เลยเกิดอิสราเอลขึ้นมาเพราะอิสราเอลเนี่ยมันย้ายตั้งประเทศขึ้นมาได้เพราะพันธมิตรอนุญาตให้มันตั้งจำเลยมั้ยตอนแรกอังกฤษจะไม่ให้เข้าให้ตั้งอิสราเอลเนี่ยเอาคนเนี่ยล่องเรือมาตั้งไม่รู้กี่สิบลำมาจอดอยู่ริมฝั่งตรงเนี้ย
แล้วพร้อมจะขึ้นอังกฤษก็จะขวางตลอดเวลาใครจำหนังเรื่อง The Exodus ได้มั้งใครเคยดูมั้ง The Exodus ใครเคยจำเพลงนี้ได้มั้ง This land is mine God gave this land to me นี่คือเพลงของอิสราเอลจะเห็นได้ชัดว่าคนยิวเนี่ยเป็นเจ้าของสื่อคนยิวเนี่ยเป็นเจ้าของ Time Warner Salzburg เป็นเจ้าของ New York Times นะฮะ Chandler เป็นเจ้าของ Los Angeles Times คนยิวเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์มีเดียเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็เลยทุ่มเทช่วยอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นหนัง Exodusหรือว่าเพลงที่ตั้งขึ้นมาให้ร้องกันและในสุดอิสราเอลขึ้นมาปักหลักได้ตรงนี้เมื่ออิสราเอลปักหลักได้ตรงนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นตัวแทนของยิวทางตะวันตกยิวทางตะวันตกต่างอะไรกับยิวทางตะวันออกต่างอะไรกับยิวทางยุโรปต่างอะไรกับยิวทางจีนไม่ต่างกันเพราะว่างกเงินทั้งหมดนี่คือนิสัยของคนยิวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาก็มองว่าเอาละถ้าจะเข้าไป manage หรือ manipulate หรือว่าจะมาครอบครองครอบงำตะวันออกกลางเนี่ยต้องไม่ให้ซาอุดิอาระเบียกับอิรักจับมือกันต้องไม่ให้จอร์แดนซาอุดิอาระเบียต้องไม่ให้ตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยเป็นเอกภาพไม่ให้เลยวิธีเดียวที่ไม่ให้ต้องทำอะไรคือต้องเอาอิสราเอลเป็นตัวการป่วนเผอิญความที่อียิปต์เนี่ยเป็นประเทศอินเทลเล็กชวลที่มีปัญญาวัฒนธรรมที่เก่าแก่คนพวกนี้สมัยก่อนก็ไปเรียนที่อียิปต์กันทั้งนั้นไปเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอียิปต์และสมัยก่อนอียิปต์มีประธานาธิบดีคนหนึ่งซึ่งเป็นไอดอลของคนอาหรับคือประธานาธิบดีนัสเซอร์ประธานาธิบดีนัสเซอร์ก็เลยทำตัวเป็นไอคอนของอาหรับด้วยกันก็คืออาหรับทุกคนจะต้องฟังนัสเซอร์อิสราเอลก็เลยต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของนัสเซอร์ด้วยการก่อสงคราม6วัน Six Days War ที่อียิปต์กับอิสราเอลรบกันอิสราเอลมันส่งกองพันรถถังมันเข้าไปรบตีจนกระทั่งอียิปต์ต้องถอยเกือบจะเข้าไปยึดไคโรได้ละแล้วพวกอังกฤษพันธมิตรก็บอกว่าเฮ้ยอิสราเอลพอได้ละนั่นคือจุดเริ่มต้นละของความขัดแย้งกันโดยที่ชี้เห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อตะวันตกหนุนหลังอิสราเอลแล้วอิสราเอลสามารถจะเป็นตัวปวดได้ความที่อิสราเอลเป็นประเทศเล็กคนฉลาดเก่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็คนอิสราเอลคนยิวนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อที่เคยไปอยู่เยอรมันก็เป็นคนอิสราเอลทั้งหมดเงินทองทั้งหมดก็คือคนยิวที่อยู่ทั่วโลกพร้อมที่จะช่วยอิสราเอลอเมริกันและทางตะวันตกก็ได้หนุนหลังอิสราเอลเต็มที่เลยด้วยเหตุนี้จุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่หลังสงครามโลกที่สองแล้วหลังสงคราม6วันที่ต่อสู้กันสมัยนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียส่งกองทัพไปช่วยอียิปต์จอร์แดนทั้งที่โดนอิสราเอลมันตีพังหมดเลยเพราะอิสราเอลมันต้องรู้ว่าหน่วยสืบราชการอิสราเอลคือโมซาดของอิสราเอลกับ MI5 ของอังกฤษและ CIA ทำงานร่วมกันตลอดเวลายุทธศาสตร์เพื่อยึดครองตะวันออกกลางสมัยก่อนยังมีชาพระเจ้าชายังไม่เป็นไรแต่พอพระเจ้าชาถูกล่มสลายไปด้วยมวลชนแล้วมีโคเมนี่เกิดขึ้นโคเมนี่ไม่เล่นด้วยอเมริกันอิสราเอลยิ่งมีความสำคัญกับทางตะวันตกมากขึ้นเพราะอิหร่านไม่ใช่เป็นของอเมริกันอีกต่อไปแล้วนะฮะสมัยก่อนด้วยเหตุนี้อเมริกันก็เลยแบ็คอิรักในการรบกับอิหร่านไงซัดดัมฮุสเซนเนี่ยได้รับการแบ็คจากอิรักจากอเมริกันเพื่อรบกับอิหร่านคนอิหร่านโดนแก๊สพิษฆ่าตายเป็นหมื่นๆคนเป็นแสนคนโดยซัดดัมฮุสเซนอเมริกันปิดปากเงียบไม่พูดสักคำเพราะว่าเป็นเครื่องมือในการหยุดยั้งไม่ให้อายาตอลละโคไมนี่ขยายอาณาเขตของตัวเองเข้ามาทางนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมความขัดแย้งตรงนี้ที่ผมเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราจะไม่รู้แต่ว่าคนตะวันออกกลางมันรู้หมดว่าอิหร่านเป็นยังไง
อิรักเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเป็นยังไงนะฮะจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีหรอกอุซมาบิลาเดนสมัยก่อนมีแค่อัลฟาตาและเฮซบุลละอัลฟาตาโดยยัสเซอร์อาราฟัตเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยไปคุมฉนวนกาซาไว้ไม่ให้ตั้งประเทศปาเลสไตน์เพราะว่ายิวอพยพมาอยู่อิสราเอลได้คนปาเลสไตน์เนี่ยซึ่งแต่ก่อนอยู่ตรงนี้กระจัดกระจายอยู่ที่อาหรับทั่วไปหมดเลยก็อยากจะกลับไปที่นี้เพื่อตั้งประเทศมันมั่งอิสราเอลไม่ยอมก็เลยกีดขวางตลอดเวลาถึงมีเรื่องมีราวกันว่าถล่มปาเลสไตน์ลูกเล็กเด็กแดงตายโน่นนี่นั่นที่เราอ่านข่าวไปตลอดเวลาแล้วก็อเมริกาก็พูดในสหประชาชาติอเมริกาก็บีบบังคับให้อิสราเอลยอมปาเลสไตน์อิสราเอลไม่ยอมเมื่อไม่ยอมแล้วผู้นำอเมริกานั้นจำเป็นต้องพึ่งกำลังทรัพย์และกำลังอิทธิพลของสื่อสารมวลชนที่คนยิวเป็นเจ้าของในนิวยอร์กในอเมริกาก็เลยต้องกูด่ามึงแต่มึงไม่ทำก็เรื่องมึงละไม่บีบบังคับเพราะแล้วความแค้นตรงนี้มันมีมันก็เลยเกิดนักสู้เพื่อเสรีภาพขึ้นมาคือกลุ่มอัลฟาตาอัลฟาตาก็เลยจัดกระบวนการผู้ก่อการร้ายแล้วจะเรียกเราเรียกเขาว่าผู้ก่อการร้ายแต่พวกอัลฟาตาบอกว่าผมเป็นผู้สู้เพื่อเสรีภาพของคนปาเลสไตน์ขึ้นอยู่ว่าเรายืนตรงไหนเรายืนตรงนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้สู้เพื่อเสรีภาพถ้าเรายืนตรงนี้เราบอกไอ้พวกนี้ผู้ก่อการร้ายเพราะว่าเมื่อก่อการร้ายเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีความปราณีมันฆ่าคนอาหรับยังไงคนอาหรับมันก็ฆ่าคนยิวอย่างนั้นเหมือนกันไม่เห็นเหรอที่มีระเบิดใส่โรงเรียนรถบัสของชาวเด็กอิสราเอลที่ไปเรียนหนังสือมันไม่สนใจละมึงฆ่าเด็กกูได้กูก็ฆ่าเด็กมึงได้แต่มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างองค์กรกับองค์กรที่เปิดเผยเปิดตัวยัสเซอร์อาราฟัตเปิดตัวจำได้ไหมใส่ยีฮับเดินไปประชุมชี้โน่นชี้นี่ช่วงหลังนี่อัลฟาตาก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ว่ากลุ่มชาวอาหรับที่หัวรุนแรงมีความรู้สึกว่าอัลฟาตาเนี่ยไม่เด็ดขาดยัสเซอร์อาราฟัตเล่นการเมืองมากจนเกินไปคุยกับตะวันตกมั่งได้รับการเชิญจากนิวยอร์กไทมส์ไปออกมั่ง CBS ABC CNN มาสัมภาษณ์มั่งมันก็เลยบอกว่าอัลฟาตานี่อ่อนละก็เลยเกิดขบวนการผู้ก่อร้ายชุดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเฮซโบลาเฮซโบลานี่เกิดที่เลบานอนเกิดขึ้นที่เลบานอนเริ่มจากเลบานอนก่อนเลบานอนสมัยก่อนนี่เป็นสงครามระหว่างคนคริสต์กับคนอิสลามเลยสมัยก่อนเลบานอนนี่คนคริสต์เยอะพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ไล่คนคริสต์มาเรื่อยเลบานอนนี่เจ๊งกระบงชิบหายกระปวงหมดเลยจนกระทั่งมาช่วงหลังถึงอยู่ตัวและตัดสินใจได้ระหว่างอาหรับกับคริสต์ไม่ก้าวไกลซึ่งกันและกันเฮซโบลาก็ขยายตัวเองเนื่องจากเลบานอนติดซีเรียเข้ามาในซีเรียซีเรียก็แบ็คเฮซโบลาเฮซโบลาก็เลยเริ่มชาวปาเลสไตน์หลายคนก็เริ่มเข้ามาจอยเฮซโบลาและเฮซโบลาก็เริ่มเข้าไปในปาเลสไตน์แล้ววันนี้คนที่เป็นรัฐบาลอยู่ในปาเลสไตน์ก็คือกลุ่มเฮซโบลาแต่ทั้งหมดนี้เปลี่ยนตอนไหนทั้งหมดนี้เปลี่ยนตอนที่สงครามเดสเซอร์สตอมสงครามทะเลทรายที่อเมริกาปราบอิรักนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงการที่สงครามทะเลทรายอเมริกาปราบอิรักเนี่ยอเมริกาต้องตั้งฐานทัพในซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องบินเข้าไปเพื่อถล่มอิรักคนอย่างอุซมาบินลาเดนซึ่งเป็นพวกหัวรุนแรงแล้วเป็นคนซึ่งเชื่อในพระเจ้าของเขาอย่างลึกซึ้งว่าพวกฝรั่งเนี่ยมาก้าวก่ายมารังแกคนอาหรับมาลบหลู่ดูหมิ่นพระอัลเลาะห์นี่คือที่มาว่าทำไมออกีดะห์ถึงเกิดขึ้นออกีดะห์สมัยก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยก่อนมันเกิดขึ้นอัลฟาตาเนี่ยมันต้องพึ่งเงินเนี่ยอัลฟาตาสมัยก่อนคนสนับสนุนใครกษัตริย์ซาอุอิรักก็สนับสนุนจอร์แดนก็ให้เงินเพื่อเอาไว้ยันอิสราเอลมึงหน้าที่ยันและตายแทนมันคล้ายๆพันธมิตรนะมันคล้ายๆกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยโตได้ไม่เต็มที่พอมันเริ่มจะมีอำนาจขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็ตัดเงินช่วยเหลื
จอร์แดนก็ตัดเงินช่วยเหลือมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเผอิญอุซามะห์บินลาเดนมันรวยตัวมันเองมีเงินมันก็เลยเอาเงินของมันเนี่ยมาก่อสร้างร่างตัวแล้วก็สร้างกลุ่มอัลกออิดะห์ขึ้นมาอัลกออิดะห์ตอนที่เกิดขึ้นนั้นไอซิสเนี่ยอับบักตีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งสาขาหนึ่งของอัลกออิดะห์เป็นส่วนหนึ่งเลยเป็นสาขาหนึ่งเลยและเหตุการณ์เริ่มรุนแรงเมื่อเกิด91กันยายนวันที่11เดือนกันยายนที่ World Trade Center โดนถล่มวันที่วันนั้นฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูฐก็คือวันที่อเมริกันบุกอัฟกานิสถานเข้าไปนั่นคือการประกาศสงครามของกลุ่มผู้ก่อการร้ายรุ่นใหม่จำไว้นะไม่เกี่ยวกับอัลฟาต้าแล้วนะไม่เกี่ยวเฮสบูล่าละเพราะว่าอัลฟาต้าเฮสบูล่านั้นเป้าหมายแคบมากอยู่ที่ฉนวนกาซาอยู่ที่อิสราเอลอยู่ที่ปาเลสไตน์แต่อัลกออิดะห์แล้วก็พวกผู้รักกลุ่มใหม่นั้นก็คือมุสลิมทั้งโลกที่จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านตะวันตกแล้วคนไทยแล้วทั่วนี้ก็ขยายตัวไปที่อัฟกานิสถานไปที่ปากีสถานคนไทยทางใต้ที่เรียนจบอียิปต์และก็ปากีสถานอัฟกานิสถานนี่เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยฝังอยู่ทางใต้หมดหลายคนเป็นผู้จัดการธนาคารเซอร์ไพรส์หลายคนเป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าเรียนมาจากปากีสถานหมดนะซึ่งได้รับการฝึกสอนอบรมจากโรงเรียนศาสนาของเขานะฮะเมื่อมันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยพออเมริกันเข้ามายึดอิรักอเมริกันไม่ได้คิดอเมริกันคิดในแง่การคืออเมริกันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งจะมองแค่หัวไม่ตีนตัวเองก่อนอะไรที่เกินหัวไม่ตีนจะไม่มองกลัวว่าหัวไม่ตีนจะไปเตะก้อนหินก็เลยมองแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าพอผ่านก้อนหินตรงนี้แล้วคือเหวไม่ได้มองให้ข้างหน้าแม่งคือเหวนะจะมาเพราะฉะนั้นอเมริกันจะสังเกตว่ามันจะเอาเรื่องปัจจุบันก่อนถ้ามันจบเรื่องปัจจุบันได้แล้วเนี่ยมันค่อยเดินหน้าต่อมันจะเอาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเพราะใครบอกอเมริกันมี long term planning long term planning อเมริกันไม่มีมีแต่เป้าศัตรูระยะยาวแต่วิธีเดินไปหาศัตรูนั้นจะใช้วิธีที่สั้นมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเกิดขึ้นพอตั้งแต่ก่อนอุซามะห์บินลาเดนตายพวกกลุ่มไอซิสเนี่ยซึ่งเคยช่วยอุซามะห์บินลาเดนที่ก่อการร้ายตลอดเวลาเนี่ยเริ่มไม่พอใจอุซามะห์บินลาเดนเริ่มจะแตกตัวเองออกมาเพราะว่าอุซามะห์บินลาเดนทำอะไรมากไม่ได้เพราะตัวเองหนีไปอยู่อัฟกานิสถานต้องอยู่ในถ้ำออกมาดิ้นรนตื่นเต้นไม่ได้กลุ่มไอซิสตั้งแต่ยุคแรกก็เลยเริ่มก่อการร้ายในอิรักจังหวะพอดีกับที่อเมริกันถอนตัวออกไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อถอนตัวไปทีแล้วแล้วพวกนี้มันก็เลยเริ่มเลยเริ่มแรกสุดมันเป็นแค่โจร นะไอซิสปล้นสะดมเรียกค่าคุ้มครองจับตัวเรียกค่าถ่ายจนในที่สุดแล้วมันเกิดฟลุกขึ้นมามันบุกเข้าไปในเมืองเนี่ยฟัลลูจามันเข้าไปในฟัลลูจาปั๊บมันไปยึดรัฐบาลท้องถิ่นมันยึดอาวุธทั้งคลังแสงได้มันยึดคลังแสงที่มีทองคำดอลลาร์ได้เงิน400กว่าล้านเหรียญสหรัฐและเป็นครั้งแรกที่มันเป็นเสือติดปีกมันมีกันแล้วเนี่ยมันก็เลิกที่จะไปปล้นสะดมละแต่มันยังจับตัวได้ค่าถ่ายอยู่แล้วหลังจากนั้นมันก็เข้ามาตีโมซูลตีมาเรื่อยบาจีทิกริตนะฮะแล้วมันก็เริ่มใกล้บักดัดเข้าไปทุกทีนะฮะแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงโมซูนี่โมซูเนี่ยมันอยู่ใกล้ตุรกีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เป็นพื้นที่เขาเรียกชาวเคิร์ดเคิร์ดเนี่ยมันได้รับอิสรภาพจากตุรกีเพราะเคิร์ดมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยของตุรกีตุรกีก็ไม่ยอมให้อิสรภาพมันเคิร์ดมันก็สู้ตุรกีมันก็เป็นพวกเชชเนียที่รัสเซียที่ต้องการประกาศตัวออกจากรัสเซียรัสเซียก็ไม่ยอมก็ต้องรบกันในที่เชชเนียเคิร์ดก็เช่นกันนะฮะเพิ่นช่วงหลังตุรกีมันก็เลยใช้เคิร์ดแต่ในขณะเดียวกันเคิร์ดกับพวกไอซิสบางส่วนก็คุยกันรู้เรื่องมันก็เลยยึดโมซูได้ทีนี้เกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอซิสตอนนี้มันยึดบ่อน้ำมันได้เพราะฉะนั้นน้ำมันถ้าลง20เหรียญต่อบาร์เรลมันเดือดร้อนไหมเพราะว่าต้นทุนไม่มีใช่ไหมใช่ป่ะมันไม่ต้องไปขุดมันไม่ต้องจ่ายค่าธรรมทานไทยนึกออกป่ะถ้าน้ำมัน40เหรียญมันก็ขายในท้องตลาด35ก็จะมีพวกพ่อค้าน้ำมันเถื่อนเนี่ยซื้อน้ำมันมันไปไอซิสก็เลยกลายเป็นเสือติดปีกเมื่อกลายเป็นเสือติดปีกแล้วเนี่ยความฝันของการที่จะเป็นคาลิบของผู้นำมันหรือพวกมันก็ตามเนี่ยยิ่งแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้นการฆ่าทหารอากาศจอร์แดนคนนั้นเนี่ยเป็นการรบกับชนชั้นปกครองของจอร์แดนเลยรบเลยโชคดีที่ไม่มีฐานของซาอุดิอาระเบียฐานอากาศถ้ามีมันก็เผาด้วยคอยดูสิอ้าวสังเกตสิทำไมต้องเผาไอ้นั่นทำไมไอ้นั่นเชือดคอสัญญาณที่มันส่งไปคิงอับดุลลอห์ถึงโกรธไงถึงโกรธและคิงอับดุลลอห์ก็เลยบินเครื่องบินไปถล่มไอ้พวกนี้บินเครื่องบินไปถล่มด้วยการคุ้มกันของเครื่องบินขับไล่อเมริกันคุ้มกันไปด้วยอเมริกันไม่ถล่มแต่ให้จอร์แดนถล่มอเมริกันจะบอกให้กูไม่ได้ถล่มพวกมึงนะแต่จอร์แดนถล่มใช่ไหมเพราะแล้วถามว่าสงบไหมไอซิสอาจจะแพ้นะเพราะว่าอาวุธทั้งโดรนทั้งเครื่องบินถล่มนะแต่ว่ามันฝังลึกลงไปในข้างล่างละคนหนุ่มคนสาวที่มันเห็นว่าอิสลามถูกลบหลู่ดูหมิ่นมันไม่ยอมยิ่งถ้ามันแพ้งวดนี้เนี่ยมันจะเกิดใหม่เยอะเลยนะถ้ายังไม่แก้ปัญหาหลักที่สำคัญให้ได้เพราะว่าสิ่งที่ไอซิสมันทำเนี่ยมันเป็นอันตรายซาอุดิอาระเบียเป็นอันตรายจอร์แดนเป็นอันตรายกับซีเรียในตอนแรกไอซิสเนี่ยแฝงตัวเข้ามาเพื่อช่วยล้มอัสซัดอเมริกันก็สนับสนุนเอาอาวุธให้เพื่อสู้กับประธานาธิบดีอัสซัดตอนหลังเนี่ยมันฉีกตัวออกมาแล้วอเมริกันก็เลยรู้ว่าตัวเองโง่ซึ่งอเมริกันนี่เป็นชนชาติที่ประหลาดคือโง่แล้วโง่อีกไม่ยอมเรียนรู้สักทีเหมือนกับอุซามะห์บินลาเดนอัลกีดากับตอลิบันเนี่ยที่สู้รัสเซียตอนต้นเนี่ยใครให้อาวุธถ้าไม่ใช่ไอ้การให้อาวุธทั้งนั้นไอ้การให้อาวุธหมดเลยก็เลยไปรบกับพวกรัสเซียจนรัสเซียออกไปรัสเซียมันเกลียดขี้อ่อนขี้แก่นะมันรู้แล้วว่าไม่เอาละไอ้การเรื่อยๆจากว่ามันต้องการที่รักษาฐานเสียงมันโอบามามันก็ตัดสินใจถอนฐานออกไปพอฐานออกไปปั๊บไอ้นายกรัฐมนตรีที่ไอ้การเซตอัพขึ้นมาแล้วรัฐบาลเนี่ยมันเป็นพวกชีอะซุนีไม่ได้คุมรัฐบาลทั้งในซุนีมีจำนวนไม่น้อยเลยปรากฏว่าชีอะได้รับการแบ็กจากอิหร่านมันก็เลยไปจัดการพวกซุนีเหมือนคล้ายๆว่าแค้นกันมานานแค้นกันมานานเพราะพวกมุสลิมนี่ถ้าผิดนิกายขึ้นมาเวลามันฆ่ากันมันฆ่ากันจริงนะมันไม่ได้ฆ่ากันปลอมนะมันเชือดคอมันยิงถล่มมันฆ่ากันเลือดสาดเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอิหร่านคือตอนนี้สงครามตอนนี้การเมืองระหว่างประเทศที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันยุ่งเหยิงสับสนเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟน3คนจัดคิวไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงดีจะเลือกคนไหนดีอีกด้านหนึ่งอาการก็ต้องการจะกระทืบอิหร่านเพราะอิหร่านมันมีอาวุธนิวเคลียร์แต่อีกด้านหนึ่งไอ้การต้องให้อิหร่านนี่แบ็กอัพไอ้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนของอิหร่านเป็นชีอะห์เห็นไหมเป็นการเมืองระหว่างประเทศมันเป็นการเมืองที่พลิกผันตลอดเวลาเป็นการเมืองที่ไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นจะไปฟันธงว่าอันนี้ต้องเป็นนี้อันนั้นต้องเป็นนั้นฟันไม่ได้ต้องดูเหตุการณ์แต่เหตุการณ์แล้ววิเคราะห์กันไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะฮะมันจะกลายเป็นสงครามโลกได้ไหมครับเป็นไปได้แต่เป็นสงครามโลกเป็นจุดตะวันออกกลางอาจจะมีระเบิดปรมาณูเกิดที่ในตะวันออกกลางก็ได้ใครจะไปรู้เพราะไอซิสมันบอกว่ามึงรังแกกูมากนักเพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำระเบิดปรมาณูได้มันก็อาจจะทำระเบิดปรมาณูระเบิดที่บักดัดทำไมจะทำไม่ได้ก็มันกินเนื้อที่เข้ามาจนทั้งกินส่วนนอกของเมืองบัตดาแล้วนี่จะมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันยึดตรงนี้เอาไว้หมดแล้วพวกนี้เป็นพวก
ผู้ก่อการร้ายกองโจรคุณถล่มตึกมันมุดลงรูมันเหมือนอัฟกานิสถานน่ะคุณถล่มมันเท่าไหร่มันเข้าไปในภูเขาฉันได้ฉันนั้นคำถามก็คือว่าจะถล่มอีกได้อีกนานแค่ไหนถล่มแล้วเนี่ยถ้ามันตายไปสัก500คน 1,000 คนเท่าที่รู้เนี่ยมันมีกำลังทัพมันมีประมาณ 3-4 หมื่นคนตอนนี้ที่น่ากลัวคือมันมีอาวุธที่น่ากลัวคือมันมีเงินตรงนี้น่ากลัวมากตรงนี้น่ากลัวมากในขณะเดียวกันพวกที่เห็นด้วยไอซิสก็แพร่ขยายไปที่ซินเกียงของจีนแล้วอย่าไปประหลาดใจถ้ามีบางส่วนอยู่ทางปัตตานียาลานราธิวาสด้วยอย่าไปประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นอุดมการณ์ที่เห็นร่วมกันความเจ็บช้ำน้ำใจที่เหมือนกันที่เหมือนกันถ้าจะพูดถึงความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วเนี่ยเปรียบเทียบพันธมิตรว่าเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนเอาล้านคูณเข้าไปคือของมันเข้าใจหรือยังถึงจะเข้าใจเป็นพันธมิตรต้องเข้าใจไอซิสมายังไงมีใครจะถามคำถามไหมก่อนที่ผมจะไปหัวข้ออื่นคือปัญหาทั้งหมดที่มาจากน้ำมันอย่างเดียว ถูกต้อง น้ำมันอเมริกาเข้ามายึดอิรักเพื่ออะไรล่ะน้ำมันน้ำมันน้ำมันทั้งนั้นผมจะแนะอย่างนะพันธมิตรที่เล่น Facebook ถ้าเป็นพันธมิตรพันแท้คุณจะรู้เลยว่าใครเป็นพันธมิตรปลอมตรงที่ว่าคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยแม่งโง่คุณอย่าไปเสียเวลาบล็อกแม่งเลยเวลาคุณมีน้อยชีวิตยังมีสาระอีกมากที่ต้องทำอย่าไปไร้สาระกับไอ้คนโง่ถึงจะเป็นพันธมิตรก็ตามถ้ามันยังโง่ไม่ยอมเรียนรู้บล็อกแม่งไปเลย นี่เรื่องจริงผมจะบอกให้สู้คุยกับคนที่มีคลื่นความถี่เดียวกันจะดีกว่า คอมเมนต์โง่ๆมาบล็อกแม่งเลยบอกมันด้วยว่าคุณสนธิแนะนำมา ให้มันด่าผมบอกคุณโง่เกินกว่าที่คุณจะเป็นเพื่อนผมได้คำเล่นมาแบบเป็นการถ่ายหนังอ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะนะโอเคตกลงไม่มีอะไรแล้วนะไอซิสผ่านได้หรือยังมีใครจะถามเลยไหมว่าไงครับคุณกมลพรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะมันเป็นส่วนของกับส่วนของโลกที่เราเป็นไหมคะมันก็ส่งสิมันกระทบแน่นอนประการแรกเนี่ยถ้าสมมติว่ามันยึดอิรักได้เนี่ยน้ำมันในอิรักจะขาดหายไปในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียก็ต้องกลัวแล้วก็ต้องส่งเสริมกำลังทหารอเมริกันอาจจะลงมาตั้งฐานทัพในนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่อเมริกันจะต้องปล่อยซีเรียไปละต้องปล่อยอาซาดไปซีเรียก็เลยกลายเป็นของจีนกับรัสเซียมันซับซ้อนอ่ะมันไม่ใช่1บวก1เป็น2อีกต่อไปละเข้าใจหรือยังนะมีคำถามอีกไหมฮะพอจะสรุปงั้นก็สรุปว่าราคาน้ำมันราคาน้ำมันโลกที่ลงมาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับไอซิสเลยไม่ใช่น้ำมันโลกที่ลงเนี่ยเกี่ยวข้องกับซาอุดิอาระเบียและอเมริกันซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันต้องการที่จะไล่พวกแผงลอย พวกไหนอะแผงลอยเวเนซุเอลาไนจีเรียอินโดนีเซียมาเลเซียมันก็เพิ่มกำลังผิดมันเลยแล้วบีบราคาลงมาเมื่อซัพพลายมันมากกว่าดีมานด์ราคามันก็ตกประเทศที่เป็นพวกแผงลอยไม่มีทุนสนับสนุนเหมือนกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันก็เจ๊งสิเพราะว่ามันตั้งงบประมาณแผ่นดินของมันบนพื้นฐานของราคาน้ำมันที่มันคิดว่าน่าจะขึ้นก็คือว่าตั้งไว้ที่120เหรียญนั่นคือบัดเจ็ตที่มันตั้งเอาไว้การใช้เงินเบสจากรายได้ที่เข้ามาน้ำมัน120เหรียญเหมือนกับคุณตั้งงบประมาณบริษัทคุณบนรายได้ของการขายของคุณที่มันเวอร์แล้วคุณขอยืมเงินอนาคตมาใช้ก่อนเข้าใจไหมนะฮะทีนี้อเมริกาได้ประโยชน์อะไรที่ร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพราะอเมริกามองว่าถ้าน้ำมันมันลงอเมริกาจะตีกับรัสเซียได้เห็นไหมงั้นผลประโยชน์รัสเซียอยู่นี่ทำไมเกี่ยวอะไรกับซาอุดิอาระเบียเห็นหรือยัง
น้ำมันมาโยงหมดว่าด้วยเหตุนี้จากสงครามพลังงานมากลายเป็นสงครามเงินตราละ currency war from energy war to currency war เข้าใจหรือยังตอนนี้รูเบิลเนี่ยหายไป 40% แต่เมื่ออาทิตย์แล้วรูเบิลกลับขึ้นมาอีก 10% อเมริกาก็หวังว่าเมื่อรูเบิลตกแล้วรัสเซียจะเอาเงินสำรองของตัวเองทั้งหมดเนี่ยเข้าไปหนุนรูเบิลทำให้รัสเซียไม่มีเงินสำรองรัสเซียไม่สามารถจะพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นได้แต่ขณะเดียวกันรัสเซียก็แอบจับมือกับจีนเปิดฟาซิลิตี้ในการขอยืมหน้าต่างชั่วคราวกูร้อนเงินมึงส่งเงินไม่กูนะแล้วกูจะมาดันมันก็เลยยังไม่ตายนะฮะเยอรมนีก็มองว่าในขณะนี้เนี่ยเอาละไหนๆก็มาทางนี้แล้วแถมให้หน่อยก็แล้วกันเป็นของแถมเดิมทีเนี่ยรัสเซียเนี่ยมันต้องการจะวางท่อแก๊สไล่ลงมาผ่านยูเครนส่งเข้ามาในยุโรปปรากฏว่ายูเครนตอนนี้เป็นสงครามของมันละแล้วทางตะวันตก EU มันต้องการบล็อกรัสเซียไม่ให้ทำทางด้านนี้รัสเซียมันก็เลยเปลี่ยนตัวมันเองวางท่อแก๊สใหม่ผ่านอิหร่านเข้าตุรกีแล้วมาออกตรงนี้แล้วไปทางยุโรปเท่ากับยุโรปก็ต้องซวยอีกด้วยเหตุผลนี้เยอรมนีถึงและฝรั่งเศสถึงบอกอเมริกันบอกเฮ้ยกูไม่เอากับมึงแล้วนะเรื่องบอยคอตรัสเซียเพราะคนที่เจ็บตัวทุกวันนี้คือยุโรปปูตินไม่เจ็บตัวเพราะอเมริกาต้องการอยู่อย่างเดียวต้องการที่ให้ประชาชนในรัสเซียไม่มีข้าวกินไม่มีของใช้ข้าวของแพงเงินรูเบิลตกคนรัสเซียที่มาที่พัทยาแล้วเอาเงินดาวคอนโดผ่านเมียน้อยที่เป็นคนไทยตอนนี้ก็ทิ้งเงินดาวกันเป็นแถวเลยเพราะว่าเงินรูเบิลมันตกไงแต่ว่าในรัสเซียไม่เป็นไรแล้วคนรัสเซียที่น่าสนใจอย่างเขาทำรีเสิร์ชออกมาวิจัยออกมาปรากฏว่า 67% ของรัสเซียเกลียดอเมริกันหมดถ้าคุณมีคนประเทศคุณเกลียดอเมริกัน 67% เนี่ยถึงมันลำบากมันก็ยอมลำบากเข้าใจหรือยังนะโอเคนี่ของแถมนะเนี่ยไม่ได้จะตั้งใจจะพูดเรื่องรัสเซียซะหน่อยต่อฟองสบู่คืออะไรใครรู้มั้งใครตอบได้มีรางวัลตอบไม่ได้ผมตอบให้คือสบู่ที่ใส่น้ำแล้วถูแล้วก็มีฟองเนี่ยพลาดรางวัลใหญ่เลยนะเนี่ยฮะไปแล้วก็เหมือนกันนะจ๊ะวิธีการภาษาอังกฤษเรียกบับเบิ้ลวิธีการซึ่งฝรั่งเนี่ยต้องการให้เกิดฟองสบู่ในประเทศหนึ่งก็คือส่งเงินเข้ามาในประเทศนั้นเอามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนตลาดหุ้นอะไรที่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อความยั่งยืนมันไม่ทำมันจะลงทุนประเภทลงวันนี้เอาออกได้พรุ่งนี้ลงเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วพออสังหาริมทรัพย์คอนโดนี้เปิดปั๊บโอ้ยเต็มคอนโดนี้เปิดเต็มไอ้แมงเม่าไทยแม่ก็โง่ชิบหายมันก็นั่งดูเฮ้ยเต็มป่ะแม่งเริ่มบินแล้วแล้วแม่ก็ชวนพรรคพวกมันไปด้วยกันได้ไหมไปด้วยกันไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วในที่สุดแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเซกเตอร์ real estate เนี่ยมันโอเวอร์ฮีทมันร้อนเกินไปก็เพิ่มดอกเบี้ยให้แบงค์ระงับการปล่อยกู้พอระงับการปล่อยกู้ปั๊บทิ้งดาวคนเคยดาว 500,000 ขายไปขายมาแสนหนึ่งก็ขาย 200,000 ก็ขายและใครซื้อไอ้พวกเฮียนี่ซื้อทั้งนั้นเพราะเงินมันเงินเย็นและเงินมันจากไหนเงินมันมาจากที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก QE ไงจำได้เปล่าที่ผมเล่าให้ฟัง Quantitative Easing QE มาจากไหนQE มาจากคอนเซปต์ของนายอลันกรีนสแปนซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติอเมริกันเฟดแชร์แมนอลันกรีนสแปนเนี่ยบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่เดินเนี่ยให้รัฐบาลอเมริกันพิมพ์แบงก์เพิ่มก็มันพิมพ์ได้นี่ก็เพราะว่ามันถือว่าแบงก์ดอลลาร์เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนทองคำมันจะพิมพ์เท่าไหร่ก็เรื่องมันเราไม่มีทางรู้มันพิมพ์ขึ้นปั๊บมันเอาเงินก้อนนี้เข้าไปในระบบเลยพอเข้าไปในระบบปั๊บธนาคารได้รับธนาคารก็บอกว่าโอเคเงิน QE มาแล้วดอกเบี้ยที่มันพิมพ์ที่มันราคาดอกเบี้ยเฟดประมาณ 0.5% มันก็คิด 0.75% อั
ไอ้พวกอินเวสเตอร์ไอ้พวกนักลงทุนไอ้พวกเฮดฟันที่อยู่ในวอลล์สตรีทมันก็ไปกู้เงินก้อนนี้จากแบงก์มาในดอกเบี้ย 1.25% ดอกเบี้ยมัน 1.25% มันถูกนี่มันก็ฟลัดเข้าไปเลยในประเทศจีนมั่งประเทศอินเดียมั่งประเทศไทยมั่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะโง่และโง่อีกก็คือคนไทยเพราะว่าเราเนี่ยไปอ้างตลาดเสรีทั้งที่มันไม่เคยเสรีเลยแต่ว่ามันเป็นความโง่ของผู้บริหารที่มองเกมไม่ออกแล้วก็ชอบเล่นเกมตามฝรั่งก็ให้เข้ามาโอ้ยีมาตลาดหุ้นขึ้นเห็นไหมคนเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้อาสังหาริมทรัพย์ผลิตแล้วไม่พอขายใช่ไหมเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอมันล่มสลายปังปั๊บทุกคนเจ็บตัวหมดเหมือนกับที่อเมริกามันมีซับไพรม์ก็คือว่ามันเอาสมมุติว่าสมมุติว่าคุณแอมเขามีเป็นธนาคารแล้วเขามีลูกค้ามาจำนองบ้านคุณแอมเอาสัญญาจำนองตัวนี้ไปขายต่ออีกทีนึงไอ้คนรับซื้อต่อมันก็ไปขายต่ออีกทีนึงขายไปขายมาจนถึงมือที่3มันก็ยังได้เปอร์เซ็นต์สูงเพราะว่าตั้งอยู่บนเบสิสว่าลูกค้าคุณแอมนี้สามารถจะส่งเงินแต่ว่าในกระบวนการของการขายต่อมันปั่นราคาทำให้บ้านราคาสูงขึ้นเพราะจากบ้านราคาหลัง 1-2 แสนเหรียญไปถึงมือ3ราคาบ้านหลังนั้น6แสนเหรียญพอ6แสนเหรียญปั๊บไอ้บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ๆมันก็ขาย6แสนเหรียญกันเป็นแถวเลยไอ้คนไปซื้อก็โง่ไม่รู้จะทำยังไงอยากได้บ้านก็เลยไปกู้ในเงิน6แสนเหรียญแต่บ้านมันดั้งเดิมราคา2แสนเหรียญและในที่สุดพอมันกู้6แสนเหรียญมันไม่มีปัญญาส่งพอไม่มีปัญญาส่งมันก็ภาษาอังกฤษเรียก default พอ default แล้วมันก็ล้มเป็นโดมิโนไงกลับมาและปรากฏว่าในอเมริกา AIG AIA Lehman Brothers บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนาคารไปลงทุนในพวกนี้หมดเลยแล้วคนอเมริกันด้วยเงินเพนชั่นฟันเงินบำเหน็จบำนาญเงินบำเหน็จบำนาญของครูนะ K41 นะซึ่งคนที่อยู่อเมริกาจะรู้ว่านี่คือเงินที่เขาสะสมเอาไว้เพื่อที่จะเกษียณอายุแล้วมาเบิกไอ้เคสนี่ไปก็เอาเงินก้อนนี้มาลงเหมือนอุปมาใหม่เหมือนกบขเอาเงินกบขไปลงแล้วก็เจ๊งกันเป็นแถวเลยเจ๊งระเนระนาดเลยนะฮะนี่คือบับเบิ้ลทีนี้มันก็มาใช้กับเมืองจีนวิธีใช้เมืองจีนมันใช้ยังไงภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่า shadow banking คือธนาคารในเงามืดวิธีการมันเอาเงินจากฮ่องกงเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของจีนวิธีการคือมันเอาดอลลาร์เข้ามาได้ไงมันเอาคนได้โดยที่มันใช้วิธี export import สร้าง invoice ราคาสูงเพื่อส่งเงินเข้ามาสมมติ invoice ราคา100บาท100เหรียญเนี่ยจริงๆแล้วมูลค่าจริงแค่10มันได้90เหรียญเอาเข้ามาในจีนเอามาลงทุนในสังหาริมทรัพย์จีนมันก็เลยตั้งหน่วยลงทุนขึ้นมาเป็นหน่วยลงทุนที่เราเห็นชัดเจนหน่วยลงทุนในสังหาริมทรัพย์ทุกคนก็มาลงหมดจีนฉลาดจีนก็บอกได้คนจะซื้อหน่วยลงทุนนั้นแทนที่จะเป็นหน่วยละ10,000บาทหรือ10,000หยวนหน่วยละล้านหยวน2ล้านหยวน3ล้านหยวนมันก็ต้อง1คนที่มีเงินจริงที่จะต้องมาซื้อเงินลงทุน2ทายที่ใครซื้อเงินคอร์รัปชันไงมันก็มาซื้อทีนี้ความต้องการมันเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยหรือประเทศอื่นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีมานด์เทียม artificial demand คือความต้องการของสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีมานด์เทียมตรงไหนตรงที่ว่ามีคนไปจองเยอะเลยเพื่อขายต่อแต่ความที่จีนเนี่ยความต้องการสังหาริมทรัพย์มันสูงในแต่ละพื้นที่แล้วมันมีกฎกติกาชัดเจนว่าถ้าจะซื้อตึกซื้อบ้านซื้อคอนโดต้องดาวน์ 60% คนจีนส่วนใหญ่ซื้อเงินสดแม้คนที่เป็นตัวซื้อจริงๆเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะ1เขาเอาเงินสดไปซื้อ2เขาดาวน์ 60% เขาดาวน์ 60% ใช่มั้ยและอีกประการหนึ่งความต้องการของบ้านในท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นน่ะมันมีมากกว่าปริมาณซัพพลายที่ให้เพราะฉะนั้นแล้วความต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่และอีกอย่างนึงเวลาเขาเวนคืนที่ดินชาวบ้านไอ้ชาวบ้านที่ได้เงินเวนคืนมันก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อที่มันจะอยู่3ชั้นมันซื้อชั้นหนึ่งเป็นมันอยู่อีก2ชั้นมันปล่อยเช่าเพราะแล้วเวลาสังหาริมทรัพย์ฟองแตกเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนเพราะว่ามันจะอยู่ของมันอยู่แล้ว
สองมันซื้อไปลงทุนน้ำมันอยู่แล้วไอ้ที่เดือดร้อนคือเงินที่มาผิดกฎหมายหรือผิดท้องถิ่นจากอเมริกาผ่านมาทางฮ่องกงแล้วเงินคอร์รัปชันของคนจีนด้วยกันถามต่อปรากฏว่ารัฐบาลจีนแบงก์จีนไม่มีใครลงทุนสักคนถามต่อว่าไอ้พวกที่ถือซื้อหน่วยลงทุนคนละล้านสองล้านแล้วมันเจ๊งเนี่ยมันกล้าโวยไหมเพราะจีนถามมาแล้วมึงเอาเงินสองล้านมาจากไหนมึงติดตารางหัวโตเลยนะก็คือพูดง่ายว่าเอาโจรมาลงทุนแล้วพอโจรเจ๊งโจรจะเงียบไม่กล้าพูดเหมือนกับอะไรมะเหมือนกับสมมติว่าคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณจะลงเลือกตั้งหาเสียงคุณให้พวกคุณขนเงินมา20ล้านเพื่อมาแจกปรากฏโดนปล้นกลางคันคุณกล้าแจ้งความไหมฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กันเนี่ยมันรอดูฟองสบู่แตกของจีนมันรอดูมาหลายปีแล้วมันรอดูจนกระทั่งมันสรุปมันไม่พูดอีกแล้วเรื่องนี้มันไม่พูดเลยนะฟองสบู่จีนใกล้แตกใกล้แตกเพราะว่ามันทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าว่าใกล้แตกเพราะเหตุนี้แต่ดูแล้วมันไม่แตกมันไม่แตกไอ้คนพูดมันแตกเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเงียบไปเลยตอนนี้เท่ากับว่าไอ้กันเรียนจบแล้วเรียนหนังสือจบแล้วเรื่องฟองสบู่ว่าเอามาใช้กับจีนไม่ได้เรื่องนี้เป็นนิทานสอนให้เรารู้ว่ายังไงบ้างเวลาเราเนี่ยทำอะไรก็ตามที่ต้องเกี่ยวพันกับต่างชาติเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้ทันมันและเราต้องหาทางป้องกันตัวพวกเราเองไว้ถ้าเราป้องกันตัวพวกเราเองได้ไม่มีใครจะทำอะไรเราได้ทำไมฝรั่งต้องบังคับให้ทุกคนใครอยากเปิดตลาดหลักทรัพย์มันให้เปิดหมดเลยนะเวียดนามเปิดเขมรเปิดอีกหน่อยลาวก็เปิดแล้วมันให้ทุนไปเรียนฟรีนะไปเรียนที่ชิคาโกสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ส่งไปเรียนฟรีเลยพวกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหลายคนได้ทุนไปเรียนเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้กติกาของมันเพื่อให้ซึมซับมาว่าเฮ้ยประเทศที่เจริญอย่างกูที่ชอบรังแกคนเนี่ยใช้กติกาอย่างนี้นะเพื่อที่ทุกประเทศเมื่อมีตลาดหลักทรัพย์แล้วจะใช้กติกาเหมือนกันหมดทุกประเทศเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเอาเงินออกจากประเทศนี้ไปเข้าประเทศนั้นออกจากประเทศนั้นไปเข้าประเทศโน้นมันทำได้ตามเบสิกกติกาที่มันวางเอาไว้เพราะทุกคนเรียนรู้จากมันและใช้จากมันและคนไทยก็เฮาเลียนชอบยิ่งเป็นทาสอเมริกันทาสความคิดมันได้เท่าไหร่มีความรู้สึกว่าเท่สังเกตสิไอ้พวกที่อยู่เมืองนอกเมืองนามากลับมาแล้วทำงานแล้วอยู่กับฝรั่งนี่คุยละเท่แต่อยู่กับพวกเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนฉลาดใช่ไหมนี่ผมพูดถึงคนบางคนที่เขาทำงานกับบริษัทปูนของเม็กซิกันจะเห็นได้ชัดธุรกิจอเมริกันกำลังซุดธุรกิจมันซุดแน่ธุรกิจทั่วโลกอาจจะซุดเพราะว่าโลกเนี่ยมีหนี้เยอะเหลือเกินคือประเด็นหลักๆผมจะบอกฮะเนื่องจากว่าเจ้าของเงินคือ Wall Street หรือธนาคารทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นธนาคารในยุโรปในอเมริกา basically 2ตัวหลักเนี่ยและในญี่ปุ่นมันไม่ยอมขาดทุนไงมันไม่ยอมภาษาอังกฤษที่เรียกว่า cut loss มันจะต้องให้ลูกหนี้แบกเอาไม่เป็นไรผ่อนไปอีก50ปีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้หนี้เหมือนเดิมมันเจอกรีกเข้ามันไปไม่เป็นเลยเพราะประชาชนกรีกออกมาเดินขบวนแล้วบอกว่ากูไม่เอาแล้วพวกมึงนายกกรีกคนนี้เนี่ยผมเดาเอานะมันเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์ไทยเยอะมันศึกษาช่วงพระเจ้าตากสินท่าชักดาบของท่านอะมันจะเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ว่างเปล่าในตละเมืองเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อคนจีนเลยแม้แต่เดียวเพราะอีเธอร์เขาจ่าย 60% เลยเขาซื้อเงินสดไปแล้วแล้วเข้าใจนะฮะเอาละแถมนิดนึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยให้บทเรียนอะไรละมั่งวันนี้จีนเผยตัวตนที่แท้จริงมาแล้วจะให้กู้กับประเทศไทยในดอกเบี้ยระหว่าง 2-4%
คนไทยก็บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนญี่ปุ่นมันให้เนี่ยมันให้แค่ 1.5 นะทำไมจีนเริ่มที่2อ่ะทำไมจีนไม่เริ่มที่ 1.5 แล้วจีนบอกว่าสัญญาต้อง30ปีแล้วขอสร้างเองบริหารเองด้วยทั้งหมดมันพิสูจน์อะไรมามันพิสูจน์สัจธรรมข้อนี้ที่ผมเคยพูดให้พวกพันธมิตรฟังในห้องเรียนถูกไม่ถูกผมบอกมากี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกพูดทีว่าไทยกับจีนพี่น้องกันวันนี้จีนวันนี้กับจีนสมัยก่อนไม่เหมือนกันละจีนวันนี้คิดแต่เรื่องเงินกำไรเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนจีนวันนี้กำลังสร้างประเทศกำลังปรับระบบเข้าสู่สากลคุณรู้ใช่ไหมหมาเก๋าเนี่ยฝรั่งเนี่ยกำลังจะเจ๊งเพราะสีจิ้นผิงรู้เรื่องมั้งไหมเพราะสีจิ้นผิงอยู่ๆแม่ประกาศจากนี้ไปจีนจะไม่สนับสนุนให้คนจีนไปเล่นการพนันที่หมาเก๋าโฆษณาที่ไปตั้งไว้ในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนจินจังเก็ตทัวร์ที่มีหัวหน้าทัวร์พาไปแล้วก็ไปเล่นมือหนักที่จีนจะไม่ให้เปิดละที่จีนแล้วไอ้วินสตีฟวินเจ้าของเดอะแซนส์แล้วก็อีกหลายเจ้าที่ลงทุนกันที่ฝ่ายบวงเงินมาเก๊ากำลังเอาตีนไก่หน้าผากอยู่มันให้สัมภาษณ์บอกไงมาบอกปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือนโยบายจีนเพราะว่าเดาไม่ออกเลยว่าเขาจะเอาอย่างไรเพราะมึงเพิ่งรู้อ่ะกูรู้มานานแล้วใช่ไหมมันก็จะบอกว่าหมาเก๊าจะต้องกลายเป็นสีจิ้นผิงบอกว่าไอ้ผู้ว่าการหมาเก๊าคนใหม่บอกว่าหมาเก๊าจะต้องกลายเป็นดินแดนของการบันเทิงไม่ใช่ดินแดนของคาสิโนแล้วคนที่จะเจ๊งต่อไปคนใครมาสิงคโปร์เดอะแซนด์มารีน่าไงมันพึ่งธุรกิจคนจีนหมดเลยนะเข้าไปเห็นไหมสีจิ้นผิงเข้าประเทศเขาก่อนเข้าความถูกต้องของประเทศเขาเมื่อเขาเจรจารถไฟกับเราเขาก็เอาดอกเบี้ยที่เขามีกำไรแล้วเขาก็ยื่นเงื่อนไขที่เขาได้ประโยชน์คือเขาสร้างเองบริหารเอง30ปีมีแต่คนไทยแม่งยังโง่โง่งุนงงโง่และงี่เง่าจำได้ป่ะที่พูดพ่อถามพ่อดิอย่าลืมนะเพื่อนใน Facebook ถ้าแม่งยังโง่เหมือนเดิมบล็อกแม่งเลยบอกคุณตอนที่สั่งอย่าไปเกรงใจมันเสียเวลากับแม่งชีวิตพวกเรามีเรื่องที่มีสาระจะต้องทำอีกเยอะอย่าไปเสียเวลากับมัน